สวัสดีค่ะนัชธนทรเอ็งอุทัยวัฒน์เจ้าของแฟนเพจ Nashi Top Billionaire ค่ะคลิปเดือนเมษายน2560นี้นัดขอนำเสนอเรื่อง3เทคนิคในการหาคำตอบที่เราอยากรู้หรือสงสัยเพื่อนๆแฟนเพจ Nashi Top Billionaire เคยมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจกันบ้างไหมคะชีวิตเราเกิดมาทำไมทำอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินเวลาสุขภาพความรักและครอบครัวการเลี้ยงลูกให้มีอนาคตที่ดีทำอย่างไรชีวิตในอนาคตของแต่ละบุคคลจะเป็นอย่างไรบ้างโลกในอนาคตอีก10 20 50ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะเหมือนในหนังฮอลลีวูดหรือหนัง Universal Studio ที่เราได้ดูกันหรือเปล่าคำถามมากมายที่เราได้พบเจอได้ยินจากหูได้เห็นจากตาบางคำถามผ่านเข้ามาในสมองของเราให้เราได้เรียนรู้แต่บางคำถามผ่านเข้ามาเพื่อให้เราปล่อยผ่านไปโอเคค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการหาคำตอบในทุกๆเรื่องไปด้วยกันนะคะกับหัวข้อ3เทคนิคในการหาคำตอบที่เราอยากรู้หรือสงสัยเทคนิคที่1การอ่านหนังสือเพื่อนๆรู้ไหมว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เราเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์และได้รับความรู้มากขึ้นด้วยนะคะการศึกษาจากหนังสือในเรื่องราวที่เราสนใจจะทำให้เราตั้งใจศึกษาผลลัพธ์ก็คือเราจะรู้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งรู้จริงมากขึ้นแน่นอนปริ้งรู้แล้วรีบไปหาหนังสือที่ใช่มาอ่านเพิ่มเติมความรู้ให้สมองกันเลยนะคะเทคนิคที่2การปรึกษาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญการพูดคุยขอความคิดเห็นหรือปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาคำตอบได้เร็วขึ้นเพราะเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อเราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลยสุดท้ายเราอาจจะจากไปโดยไม่ได้สร้างสิ่งใดให้กับโลกนี้เลยก็ได้นะคะปริ้งรู้แล้วรีบไปหาหรือลองไปศึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ที่เราชื่นชอบกันดูนะคะเทคนิคที่3การถามอากู Google It ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารกว้างไกลทั่วโลกเราสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้มากมายหลากหลายภาษาเพื่อนๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้ใครเก่งหลายภาษาบุคคลนั้นได้เปรียบโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่มีข้อมูลที่ใช้กันเกือบทั่วโลกและเป็นข้อมูลความรู้ที่เราทันโลกได้เร็วมากขึ้นปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมการแปลภาษาจาก Google Google Translate ก็ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาอ่านจับใจความหรือค้นหาคำตอบกันดูนะคะปริ้งรู้แล้วเรารีบไปฝึกภาษาให้เชี่ยวชาญแล้วค้นหาคำตอบจากอากู Google ในภาษาต่างๆกันเลยบทสรุปสำหรับหัวข้อในวันนี้อยากบอกเพื่อนๆว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราเหนื่อยฟรีเมื่อเราได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเมื่อเราค้นพบคำตอบที่แท้จริงแล้วอยากให้เพื่อนๆลองเขียนแบ่งปันหรือเล่าประสบการณ์ให้ครอบครัวคนรอบข้างลูกหลานหรือคนที่เพื่อนๆรักได้อ่านได้ฟังกันดูบ้างนะคะสุดท้ายนี้นัดขอฝากคำคมข้อคิดไว้ว่าการเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดขอให้เราฝึกนิสัยรักการเรียนรู้เป็นประจำสม่ำเสมอสิ่งสำคัญที่สุดคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอให้เพื่อนๆชาวท็อปบิลเลียนแนร์ที่น่ารักทุกคนพบคำตอบที่แท้จริงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและมีความสุขในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ